the metaphone. You are listening to Mu'alab Podcast because Islam is the art of life. จะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเมื่อถือศีลอดเก็บมาเล่าเทลอะสตอรี่กับซะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังเก็บมาเล่าเทลอะสตอรี่บทความวันนี้เขียนโดย BBC World Record ค่ะในแต่ละปีชาวมุสลิมหลายล้านคนจะร่วมกันถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดินติดต่อกันเป็นเวลา30วันในช่วงเดือนรอมฎอนการอดอาหารเช่นนี้เป็นผลดีต่อสุขภาพหรือไม่นั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายคุณหากคุณถือศีลอดติดต่อกันเป็นเวลา30วันใน 2-3 วันแรกคือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดตามหลักการแล้วร่างกายไม่ได้เข้าสู่ภาวะอดอาหารจนกว่าจะครบ8ชั่วโมงหลังการกินอาหารมื้อสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลำไส้ดูดอาหารต่างๆจากร่างกายออกเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่นานหลังจากนั้นร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนกลูโคสที่เก็บสะสมไว้ในตับและกล้ามเนื้อออกมาให้เป็นพลังงานเมื่อกลูโคสหมดไปไขมันก็จะกลายเป็นแหล่งพลังงานสำหรับร่างกายแทนเมื่อร่างกายเริ่มเผาผลาญไขมันก็จะช่วยให้น้ำหนักลดลงลดระดับคอเลสเตอรอลและลดการเสี่ยงการเป็นเบาหวานช่วงวันที่16ถึง30เป็นครึ่งหลังของการถือศีลอดจัดว่าเป็นช่วงเวลาของการถอนพิษร่างกายจะปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการอดอาหารได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงนี้ลำไส้ใหญ่ตับไตและผิวหนังจะเข้าสู่ช่วงของการถอนพิษในด้านสุขภาพขั้นนี้การทำงานของอวัยวะต่างๆน่าจะกลับไปสู่ระดับเต็มศักยภาพอีกครั้งความจำและสมาธิอาจจะดีขึ้นและคุณอาจจะมีเรี่ยวแรงเพิ่มขึ้นดร.มารูฟกล่าวว่าร่างกายของคุณไม่น่าจะหันกลับไปใช้พลังงานจากโปรตีนซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่ภาวะอดอาหารที่จะต้องดึงกล้ามเนื้อมาสร้างพลังงานภาวะเช่นนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการอดอาหารยาวนานต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันและหลายสัปดาห์อย่างไรก็ตามการลดลงของระดับน้ำตาลในเลือดจะทำให้เกิดความอ่อนเพลียและเสื่องซึมคุณอาจจะมีอาการปวดศีรษะวิงเวียนคลื่นไส้และหายใจลำบากเมื่อมีอาการหิวเพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นระดับรุนแรงเมื่อเข้าสู่วันที่ 3-7 ร่างกายก็จะเริ่มชินกับการอดอาหารไขมันจะถูกนำมาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลในเลือดการที่คุณไม่ได้รับของเหลวเข้าสู่ร่างกายในช่วงที่ถือศีลอดนั้นก็ต้องชดเชยในช่วงหลังถือศีลอดในแต่ละวันไม่เช่นนั้นก็อาจจะเกิดอาการขาดน้ำได้อาหารที่คุณรับประทานควรจะมีอาหารที่ให้พลังงานในระดับที่เหมาะสมอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นเรื่องสำคัญมากในการควบคุมการกินอาหารให้ได้สารอาหารอย่างสมดุลรวมถึงโปรตีนเกลือแร่และน้ำเมื่อเข้าสู่วันที่8ถึง15นอกจากร่างกายจะเริ่มปรับสภาพได้แล้วคุณน่าจะเห็นพัฒนาการทางอารมณ์ในช่วงที่ร่างกายปรับตัวกับการอดอาหารได้อย่างสมบูรณ์แล้วดร.ราซีนมารูฟที่ปรึกษาในหน่วยของผู้ป่วยหนักและยาชาที่โรงพยาบาลแอนเดอร์บูกในเมืองเคมบริดจ์กล่าวว่ามีข้อดีหลายอย่างจากการอดอาหารเช่นกันเพราะในชีวิตประจำวันเรามักจะทานอาหารมากเกินไปและอาจจะส่งผลให้ร่างกายไม่ได้ทำหน้าที่อื่นเท่าที่ควรเช่นการซ่อมแซมตัวเองเป็นต้นดังนั้นการถือศีลอดอาจจะเป็นผลดีต่อร่างกายด้วยการทำให้เกิดการซ่อมแซมและยังช่วยป้องกันและต้านทานการติดเชื้ออีกด้วยเนื่องจากการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนดำเนินไปตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเราจึงมีช่วงเวลามากพอที่จะเติมพลังงานให้แก่ร่างกายด้วยอาหารและน้ำช่วยรักษากล้ามเนื้อไว้แต่ก็ยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยสรุปแล้วการถือศีลอดมีผลดีต่อสุขภาพหรือไม่ดร.มารูฟกล่าวว่ามีเงื่อนไขคือการถือศีลอดเป็นผลดีต่อสุขภาพของเราเพราะมันช่วยให้เราได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรากินและเวลาที่เรากินแต่อย่างไรก็ตามขณะที่การถือศีลอดนาน1เดือนอาจไม่เป็นไรแต่ก็ไม่แนะนำให้ถือศีลอดอย่างต่อเนื่องเกิน1เดือนการอดอาหารอย่างต่อเนื่องไม่เป็นวิธีที่ดีสำหรับการลดน้ำหนักในระยะยาวเพราะสุดท้ายแล้วร่างกายของคุณก็จะหยุดเปลี่ยนไขมันมาเป็นพลังงานและจะหันไปใช้กล้ามเนื้อแทนสิ่งนี้ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะนั่นจะทำให้ร่างกายเริ่มเข้าสู่ภาวะอดอยากดร.ได้แนะนำอีกว่านอกเหนือจากรอมฎอนการอดอาหารเป็นช่วงหรือการควบคุมอาหารด้วยการกินแบบ5:2คืออดอาหาร 2-3 วันต่อสัปดาห์ส่วนเวลาที่เหลือก็ให้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนั้นน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพมากกว่าการอดอาหารอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายเดือนติดต่อกันการถือศีลอดอย่างถูกวิธีในช่วงเดือนรอมฎอน
น่าจะทำให้คุณได้เติมพลังงานในแต่ละวันซึ่งนั่นจะหมายถึงว่าคุณอาจจะลดน้ำหนักโดยที่ร่างกายไม่ได้เสียกล้ามเนื้อที่มีคุณค่าแต่อย่างใดมาถึงตรงนี้เราจะพบว่าสิ่งที่ท่านนบีได้ปฏิบัติตลอดมาและพวกเราหลายคนก็ได้ปฏิบัติตามท่านในการถือศีลอดที่นอกเหนือจากเดือนรอมฎอนคือการถือศีลอดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสหรือการถือศีลอดติดต่อกันในวันที่13 14และ15ของเดือนตามตารางปฏิทินอิสลามนั้นน่าจะเป็นผลดีต่อสุขภาพแน่นอนในช่วงนี้เชื่อว่ามีหลายคนกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดว่าจะมีผลกระทบกับการถือศีลอดหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะซาก็ไปเจอบทความนึงของดร.วินัยดาลันค่ะที่ได้พูดถึงเรื่องของการถือศีลอดกับโควิดว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของมุสลิมนั้นช่วยเพิ่มภูมิต้านทานและยังยืดอายุไขซึ่งทั้งหมดนี้มีงานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันมานานแล้วว่ากลไกของการอดอาหารนั้นมีผลต่อเมตาบอลิซึมในร่างกายกระทั่งทำให้ภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นที่น่าสนใจน่าจะเป็นงานวิจัยของวอลเตอร์ลองโกศาสตราจารย์ด้านพฤกษวิทยาหรือกลไกแห่งความชราภาพแห่งมหาวิทยาลัย USC ในแคลิฟอร์เนียลองโกทำงานวิจัยด้านการอดอาหารกับภูมิต้านทานไว้หลายชิ้นโดยชิ้นหนึ่งได้ตีพิมพ์ในปีคริสตศักราช2014คือมีการศึกษาในด้านคนและหนูทดลองพบว่าเมื่ออดอาหารแบบ IF หรือ Intermittent Fasting ซึ่งแตกต่างกับการถือศีลอดของมุสลิมเล็กน้อยโดยมีการอดอาหาร16ชั่วโมงพร้อมกับเวลากลางคืนต่อเนื่องกันเป็นเวลา3วันผลคือเม็ดเลือดขาวในเลือดลดลงเอนไซม์ PKA และฮอร์โมน IGF 1ลดลงตลอดช่วงเวลา3วันได้พบว่าเมื่อได้รับอาหารอีกครั้งร่างกายจะเกิดการกระตุ้นกลไกการสร้างเม็ดเลือดขาวใหม่ขึ้นทดแทนภูมิต้านทานโรคก็จะเพิ่มขึ้นสรุปคือการอดอาหารนั้นได้ช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานใหม่สดขึ้นเป็นภูมิต้านทานที่พร้อมจะรับมือกับโรคที่จะเข้ามากร่ำกรายในเดือนรอมฎอนจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับมุสลิมทุกคนที่จะสร้างภูมิต้านทานใหม่ๆให้กับร่างกายและอาจจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดสำหรับผู้ฟังทุกท่านที่ไม่ใช่มุสลิมที่จะมาลองถือศีลอดร่วมกันนะคะเก็บมาเล่าเทลอะสตอรี่กับซา